สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเขาคลิปชาแนลคลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Civilization 6กับบาบิลอนพาร์ทที่แล้วเราทราจันเขาเปิดศึกกับเรานะแต่ว่าเราก็ต้านไว้ได้นะครับเพราะว่ามีสองรูนี้เขาเรียกว่ามีภูเขาไฟตรงนี้กับภูเขานี้นะครับกั้นระหว่างเรากับทราจันไว้อยู่นะโอเคแผนถัดไปผมว่าจะตั้งเมืองตรงนี้นะครับที่แรกเลยหรือว่าตั้งตรงนี้ดิผมว่าตั้งตรงนี้ดีกว่าก็เสียดายป่าใช่ไหมแต่ถ้าตั้งตรงนี้ผมก็ตั้งเมืองตรงนี้ไม่ได้นะแม่แย่จริงตอนไหนแล้วก็ส่งยูนิตไปสำรวจหน่อยไหมอันนี้เป็นเหมือนสเกลย่อมย่อมเลยนะแถมเป็นยูนิตแยกต่างหากด้วยนะผมก็งงว่าแต่แบบอะไรวะเนี่ย สเกลก็ไม่ใช่นะโอเคครับผมได้วอเตอร์มิลพิเศษแล้วนะสิ่งปลูกสร้างพิเศษนะครับพอกั้มแล้วเราก็จะแล้วผมก็ได้บูสต์นี่นะครับคอนสตรักชั่นได้บูสต์ทันทีเลยนะเดี๋ยวผมต้องหาเนินมาทำเหมืองนะครับ3ที่มีเนินไหมเนี่ยบ้านเราไม่มีเนินเลยอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วผมจะบูสต์ยังไงเนินอยู่ไหนบ้างตรงนี้เป็นเนินปะไม่ใช่นะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมตั้งเมืองตรงนี้แหละว่าตั้งเมืองเลยหรือว่าเอาเขตส่งน้ำก่อนดีถ้าสร้างส่งน้ำได้ผมก็จะเจอดินประสิวทันทีนะครับงั้นสร้างไปก่อนอยากได้นี่แล้วอะฮีโร่ก็ไม่ได้ปั้นสักทีนะโอ้โหมันเอาอีกแล้วเหรอใครมาชิงชิงอะไรชิงชิงงงอ๋อไปเป็นศัตรูกับคาฮูเกียซะแล้วครับกลายเป็นรับศึก2ด้านนะตอนนี้วิจัยถัดไปก็อันนี้ก็ค่อยๆวิจัยแล้วกันคงรอแล้วกันนะครับเราต้องสร้างเหมืองหินแล้วก็คอกเลี้ยงม้าส่วนอันนี้ผมอยากได้อันเนี้ยผมจะได้ทำไหมผมว่า21เทิร์นเพราะว่าผมวิจัยอันนี้เสร็จก่อนที่ผมจะตั้งเมืองนี้แล้วก็เก็บแอมเบอร์นะครับเพราะว่าตรงนี้มีทรัพยากรปลาแค่ที่เดียวเนี่ยที่เมืองผมจะทำได้โอ้โหดวงไม่ค่อยดีเหมือนกันนะเนี่ยแล้วนี่คืออะไรครับพี่ผมว่าผมส่งนี่ไปสำรวจดีกว่าแล้วเราก็ยังไงก็ยันได้อยู่แล้วเดี๋ยวส่งคนนี้มาข้างหน้ายังไงก็ยันได้อยู่แล้วโฮเกียก็ไม่เดินมาหรอกยิงได้ปะยิงไม่ได้นะทำไมยิงไม่ได้นะแต่กำแพงยิงได้เอ้างงเดี๋ยวตั้งรับไว้ครับเดินมาวันนี้มีมูเมนต์3นะเหมือนเป็นกึ่งสเกลอะแต่ทำไมถึงเอาเป็นยูนิตแยกไม่ทำเป็นคลาสเดียวกันก็ไม่รู้นะงงจังเลยอันนี้เป็นขั้วโลกใต้แล้วนะครับเนี่ยโอ้โหมีกำแพงแล้วเหรออ้าวมองคิลิมันจาโรสวัสดีครับฮีโร่คนนี้เป็นไงบ้างเนี่ยความสามารถยูนิตอยู่คอนโทรลอาร์เธอร์ทรานส์ฟอร์มยูนิตอินทูควีสติ้งไนท์ได้ยูนิคก็คือเป็นทหารม้าหนักพิเศษนะครับcombat strength อ๋อคือเป็นทหารม้าพิเศษแล้วก็ได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นมี12 lifespan ได้1ชาร์จคืออะไรวะคือมันจะดียังไงอะคือแบบเนี้ยเฮ้ยผมเจอเบลวูฟเจอตอนไหนวะเนี่ย combat less Beowulf destroy โอ้โหคือมีความสามารถในการทุบยูนิตอื่นได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องต่อสู้นะครับอะไรมันจะเมพขนาดนั้นเดี๋ยวๆๆเก็บตังค์พอยังซื้อจริงอยากซื้อลงสีน้ำแต่ต้องเอาอนุสาวรีย์มาก่อนนะซื้อดิโอเคครับซื้อแล้ว
เขาก็มีกำแพงกันหมดแล้วเนี่ยเด็กผมเป็นไงบ้างผมยังนำอยู่เลยงงมากเดี๋ยวได้สะพานส่งน้ำแล้วก็จะได้บูสต์เพิ่มอีกนะครับโอเคเอลี่เอ็มพายมาแล้วยูเดอร์ยังไม่ได้สร้างเลยดูดิใส่การ์ดเข้าไปทำไมวะเอาคนตั้งเมืองออกมาต้องสร้างคนตั้งเมืองละเดี๋ยวเมืองนี้ก็ตั้งเมือง15นะครับคนนี้ก็ตั้งเมืองมาเลยพี่เนี่ยสำรวจต่อก็ได้อย่าไปเข้าเดี๋ยวเข้าไปยุ่งกับเขาเลยเดี๋ยวถอยส่งคณะรัฐทูตไปไหนดีไปนี่ดีไหมวอลินมีความสามารถอะไรอ่ะวอลินจะได้ฆ่าในพลใหญ่ทุกครั้งที่เราต่อสู้ชนะอยากได้ทองทองสองเก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่เอาเนี่ยสร้างอะควาดักผมได้ไนเตอร์เรามีดินบราซิลไหมแถวนี้ไม่มีเลยเหรอไปอยู่ไหนหมดอะไนเตอร์หนึ่งสองโอ้โหดวงโคตรไม่ดีเลยทำไมไม่มีแถวนี้บ้างอะเซงเดลโอเคนักธนูยิงมีกำแพงครับยังไงก็อยู่เดี๋ยวต้องส่งสเปียร์แมนมายืนนำร่องไว้ก่อนเขาอยากได้เปิดประเทศนะครับแล้วก็ผมไม่มีทรัพยากรอะไรไปขายเลยเนี่ยอยากได้บิลดเออร์มากเลยเกมที่แล้วไอ้ตาตะกี้ก็แบบผมเดี๋ยวเอากาวเบเกอร์ออกมานะครับสร้างประชากรไม่เสียประชากรเอ้ยสร้างคนต้องเมืองไม่เสียประชากรนะครับโอเคสเปียร์แมนเดินลงมาสำรวจสำรวจเรื่อยๆไปสเปียร์แมนนักโลเดินขอไฟอย่าระเบิดนะเดี๋ยว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 พ่ายแตกพ่ายแป๊บเดียวแตกพ่ายไปไม่ได้โอ้ยอยากตั้งเมืองตรงเนี้ยมันก็เอามาจังเลยวอริเออร์เนี่ยฮะอยากได้โฮลิไซด์ด้วยนะครับเดี๋ยวนะศาสนาศาสดาเป็นไงบ้างเอาไปแล้ว2คนก็จะเอาศาสนานี่คือต้องตีกันตายอะแต่ก็ได้นะตรงนี้ไหมเอามาเถอะโอ้โหนี่มันฮีโร่นี่หว่าอาเธอร์เขาว่าไม่ดีแล้วครับโอเค politics มาแล้วเดี๋ยวต้องเอานี่เดี๋ยวใส่การ์ดก่อนเดี๋ยวทำอย่างนี้คนตั้งเมืองหนึ่งเฟืองและบิลดเออร์ส่วนอันนี้เอาเอ้ยอันนี้เข้ามาก่อนนี่เลยครับใส่1ได้2โอเคโอเคผมว่าฮีโร่ครบแล้วใช่ปะฮิปโปเลเชียผมอยากได้ส่วนวัวของจัดอาร์เธอร์ดิโอ้โหมันถึกมากผมว่าถอยก่อนผมอยากได้ส่วนวัวของมากเลยตอนนี้2เทิร์นเองเอาส่วนวัวของมาก่อนนี่ก็บวกจังเลยเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนสายบวกเดี๋ยวโดนเดี๋ยวก่อนนะยิงมีคนตั้งเมืองแต่ไปตั้งไม่ได้นี่มันรันทดจริงๆมาเถอะพี่จะโดนซุนวูคองแน่นอน
โอเคได้ฮีโร่มาแล้วครับซุนวูคองตบอาร์เธอร์ก่อนเลยอันดับแรกเฮ้ยไม่ตายอีกขอดูสภาพหน่อยฮีโร่สู้กันเป็นไงซูมกว่านี้ได้ไหมไม่ค่อยอีปิกเลยโอ้พอแล้วนัทโนยิงไปตั้งไม่ได้หงุดหงิดว่ะเดี๋ยวผมต้องตามไปเก็บอาร์เธอร์ก่อนมาเดินครับอาร์เธอร์อยู่ไหนโอเคอาร์เธอร์อยู่นี่จัดไป1ดอกโอ้โหอัพนักธนูเต็มๆเลยดีกว่าอย่างเงี้ยออกไปก็ไม่ได้ไบค์แมนไหมไบค์แมนนี่คือ OP เลยนะตอนเนี้ยพลังโจมตี40แต่11เทิร์นนะแรงด้วยไม่มีสอดแมนแน่ทำถ้าอยู่อย่างนี้ก็ไปตั้งเมืองไม่ได้เอาไบค์แมนมาคือไม่ทนแล้วถอยก่อนไอ้นี่ไม่รู้มันจะดีหรือไม่ดีในยูนิตเนี้ยหนีไปไหนแล้วล่าเลยไหมไม่ดีนะครับยูนิตนี้รู้มันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยตบเลยได้ไหมโอ้มันโดนบล็อกอะวาเลต้าฮัลโหลถ้าตบเลยผมก็กลัวอูคองตายนะครับอุตส่าห์เอามาใช้ทันเฟอร์ก็ไม่ได้ไม่เสี่ยงปล่อยมาพักก่อนนี่ก็มากันเต็มเลยมายิงปาการเหล็กเข้าไปก่อนมันมาตั้งเมืองแล้วเนี่ยโอ้ยรอดไหมเนี่ย And all I ask. โอ้ยกดผิดปุ่มโอ้ยไปตั้งตรงข้างหลังก็ได้ติงจริงเลยวิจัยอะไรต่อครับนี่แหละ9เทิร์นเหมืองหินก็สร้างไม่ได้เฮ้ยเหมืองเหล็กถ้าอยากได้เหมือนเล็กก็ต้องมาตรงนี้งั้นมาตรงนี้เลยครับมาเลยพี่กูคล่องโอ้ยเกมนี้ไม่ค่อยดีเลยอาจจะยับนะเนี่ยแต่ว่าอาจจะตามคนอื่นไม่ทันนะครับต้องตั้งเมืองตรงนี้กับตรงนี้Devotion to Beowulf คนอื่นเอาไปแล้วนี่อ๋อตายแล้วโอ้โหผมอยากได้ Beowulf อะแต่20เลยเหรอทำไมอันนี้มันถึงแบบแป๊บเดียวฮีโร่อีกเทลหาฮีโร่ใหม่เดี๋ยวมาตั้งเมืองตรงนี้ตรงนี้เดินมาตรงนี้โอเคชึบผมอยากได้เบลวูฟจริงอยากได้บิลดเออร์มากกว่าตอนนี้6เทิร์นเองเปิดประเทศ2ฝั่งครับสองทองต่อเทิร์นมาอีกแล้วจัดการเครื่องยิงหินมันก่อนเลยคาตาเพลส
อย่าปล่อยไว้เนี่ยอัพยศเลยนะมายิงครับนักธนูยิงคาตาเพาส์อัพยศได้นี่อ๋อยศเป็นอย่างนี้เหรอยศมันเหมือนกับตัวอื่นไหมเนี่ยอันนี้แหละครับเดี๋ยวบูคองผมเดินมาได้แล้วจัดการมันดิเนี่ยทำไมมันชอบมาขวางแบบคนจะเดินไปตั้งเมืองก็ต้องมาขวางบิลเดอร์ผมจะปรับปรุงพื้นที่ก็ต้องมาขวางมันเป็นอะไรอ่ะคือมันแบบผมทำอะไรให้ไอฮีโร่โอ้โหฮีโร่มาอีกใครอีกเนี่ย Ordinary Land Unit จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมา Full Health โอ้โห Ignore Movement Penaltyเฮ้ยแบบว่าฆ่าแล้วเอายูนิตมาเป็นพวกใช่ปะก็ดีนะจบไฟแมนเสร็จผมเอาบิลดเออร์ออกมาต้องการบิลดเออร์ครับอยากได้คอสโบแล้วเนี่ยผมต้องสร้างนักธนูอีก3อีก2คนน่ะบวกมันเลยตั้งเมืองภาษาอะไรไม่ตั้งทำไมไม่ตั้งริมแม่น้ำไม่เข้าใจทีนี้อยากจะมาสงบศึกอ๋อทหารหมดแล้วล่ะสิเป็นยังไงบ้างล่ะบุกจนหมดตัวคิดยังไงบ้างอ่ะนะทำคนอื่นลำบากแต่จะโดนไม่ใช่น้อยโอ้นี่ก็ไม่มีเฟืองไม่มีอะไรเลยแล้วเมืองเนี่ยถ้าตั้งตรงนี้ไม่มีเฟืองของจริงถ้างั้นเดี๋ยวข้ามไปเถอะหนึ่งให้เมืองนี้ตั้งเมืองเดี๋ยวส่งพ่อค้ามาเมืองนี้นะครับเดี๋ยวไปบุกเรเวนเรเวนหน้ากันเราเป็นหน้าโอเคตั้งเลยเยี่ยมย้ายมาส่วนเมืองนี้ลงท่าเรือดีไหมหรือลงเอากั้มแบบอยากได้ท่าเรือนะครับทำเอาไว้ตรงนี้แต่จริงๆน่าจะสร้างอนุสาวรีย์ก่อนโอ้โทษทีพี่เดี๋ยวผมไปตั้งที่อื่นเนาะโอเคเอานี่ออกเอาคณะรัฐทูตก็มาแปลกแมนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันหน่อยจบเลยไหมโอ้โหโคตร OP ไปวูลินดีไหมไม่เอาอยากได้ข้าวกับเฟืองให้เมืองก่อนนะครับใครจะไปสงบศึกกับแกไม่มีหรอกSometimes the wheel... เดี๋ยวมาตัดไม้ตรงนี้ไม่มีเนินตัดไม้มันคมไหมเนี่ยพอไม่มีเนินแล้วก็แบบไม่ค่อยอยากตัดไม้เท่าไหร่เทคโนโลยีถัดไปผมจะได้ทำเหมืองเหล็กไหมเดี๋ยวได้ทำนะครับพาสเจอร์ก็เดี๋ยวได้ทำสร้างเขตพิเศษที่แตกต่างกัน3เขตเมืองนี้เดี๋ยวทำนักธนูมาเราจะได้บูสต์แล้วก็Adopt a Government 6 Policy Slot จะได้ Record History แล้วด้วยแล้วมันเอ้ยมานี่เลยจะได้เอาบูสต์เทคโนโลยีนะครับผมต้องได้คอส2คอสวูแมนเพราะฉะนั้นผมต้องได้3นักธนูเพราะฉะนั้นผมต้องได้อาร์เชอร์สรุปไม่ได้สร้างโฮลี่ไซส์สักทีเนี่ยนี่แล้วกันนะยิงอ
เทิร์นถัดไปชนะแน่นอนยึดมันเลยยึดแล้วเผาทิ้งเลยมั้ยด้วยความหมั่นไส้นี้ตั้งเมืองไว้ดีเลยบอกเลยเนี่ยคนนี้เผาทิ้งเลยไม่มีความปราณีใดๆทั้งสิ้นไปคือสายหัวร้อนตอนนี้จะตั้งเองตรงนี้จะเจอกันตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมาทำกว่าจะได้ทำสวนนะไปวูคองครับพักผ่อนได้กี่เทอร์เนี่ยวูคองไม่เนี่ยเผาเมืองก็ไม่มีใครเกลียดเรางงเอ๊ะยุคปกติมาเถอะคือมันทำเราไว้แสบมากคือแบบคือผมไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ขยายเมืองอ่ะเพราะมันมาบุกเนี่ยทำสวนครับเยี่ยมเดี๋ยวคนนี้มาตัดไม้ตรงนี้เนาะproduction city center ครับความชอบโหวตอันนี้กันนะแล้วก็ double point ให้กับ gate scientist ผมโหวตให้3แต้มเลยไปโอเคผมได้ gate scientist บางอย่างตามอยู่นะเนี่ยโอ้โหอยากได้อ่ะพอได้ปุ๊บเราได้ยูเรกาก็คือเทพเลยก็คือบูสต์เลยนะครับคนนี้เหรอเดินมาทางนี้ก่อนก็ได้บิลเดอร์อยากทำลงด้วยไม้งั้นเดี๋ยวมาตัดไม้ตรงนี้ครับส่วนตรงนี้ทำลงด้วยไม้โอเคจะได้บูสต์เลย mass production แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวคนนี้มาตรงนี้มาจับวัวเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาเหมืองเหล็กมานะครับน้ำท่วมปุ๊บนักธนูเดินมาเดินมาวูคองขออีกเทิร์นนี่อยากจะสงบศึกเหลือเกินนะพี่นะเดี๋ยวผมเหลือโลมไว้ให้แต่เมืองนี้ต้องเป็นของผม ใครมันจะไปยอมมายืนเลยครับเอ้าจับได้จับดิไม่ค่อยอยากให้คนนี้ไปเท่าไหร่ตัดไม้ครับโอเคได้แล้วเขตศาสนาซ่อมสะพานส่งน้ำแล้วก็สร้าง government plaza สร้างไว้ตรงไหนดีนี้แล้วกันเนาะดีไหมภูเขามันทำลายหินผมไปแย่มากเลยผมอยากสร้างเขื่อนตรงนี้นะแล้วก็ทำเป็นเขตอุตสาหกรรมตรงนี้กับตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นสะพานส่งน้ำก็ไม่เร็วเขื่อนตรงนี้ปุ๊บเขตอุตสาหกรรมลงตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้ก็สะพานส่งน้ำโอเคได้แล้วงั้นเราจะเดินมาตรงนี้ในอีก3เทิร์นนี่ก็3เทิร์นถ้างั้นมาตัดตรงนี้ดีกว่าไบค์แมนโดนยิงไม่เป็นไรครับมันได้คอร์สโบแล้วเนี่ยวาเลตต้าโหลวาเลตต้ายังเป็นเพื่อนเรานะโอเคประกาศความเป็นเพื่อนกับอเล็กซานเดอร์แล้วก็ส่งเครื่องบรรณาการไปเดี๋ยวค้าขายอะไรได้บ้างเอาเพชรไปหน่อยไหมผมไม่ได้ใช้อะโอเคเขตต่อไปที่อยากทำ Government Plaza นี่แหละอยากทำไว้ตรงนี้เนาะ
ดูไว้ตรงนี้Enchantment ก็อยากทำจะทำ Government Plaza เอาไว้ตรงนี้แหละครับคนนี้เดินมาคือยับพลังโจมตี17แบบไม่ได้เรื่องเลยไปสำรวจดิตรงน้ำได้ยังไม่ได้นะครับอยากให้เดินมาดูข้างบนเหมือนกันนะซุนวูคองตกเลยรอเลยส่วนบิลดเออร์เราก็กลับบ้านกลับช่องไปเอ๊ขายสายไหมเอ้ยไม่ใช่สายไหมขายผ้าไหมนะครับผ้าไหมเท่าไหร่3คนนี้ล่ะอาจารย์ไม่เอาอยู่แล้วนะครับผ้าไหม3ขายไปเถอะเกียวเอาเงินมาเดี๋ยวผมซื้อยุ้งฉางให้เมืองนี้ไม่เป็นไรครับเอ้ยเป็นละมันมีคอสโปต้องเอาวูคองมาตบคนนี้กินนี่เดินมายิงส่วนตรงนี้ไม่ค่อยมีเนินให้แบบเพิ่มอันเนี้ยทำเหมืองอ่ะไม่มีเนินให้ทำเหมืองนะครับเจเนอรัลโบนัสพอยต์อะไรวะเนี่ยก่อนนี้แล้วก็เพิ่มถ้ายิงคือตายถอยมันมีคอสโบแล้วอ่ะยากละเอาอนุสาวรีย์มาก่อนส่วนคนนี้ก็จับวัวได้บูสต์การเลี้ยงม้าโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาทำเหมืองเหล็กครับจัดไปโอ้โหดับเบิลช็อตไม่ไหวแล้วนะเนี่ยโอเคผมได้ฮอตโบแล้วครับเพราะว่าผมมียูนิตธนู3ตัวแล้วเดี๋ยวเอาธนูถอยก่อนนักธนูคนนี้ถ้าเดินเข้ามาคือโดนยิงจนตายถอยฮอตโบสำคัญกว่าอยากได้มีฮีโร่อะไรให้ผมบ้างเนี่ยเฟรนลี่ยูนิตแอทแทคคงก็ดีนะครับแล้วเหมาก็ดีนะอาเธอร์ก็ดีนะครับพลังโจมตี60คือเยอะมากแต่จริงๆฮีโร่ทุกตัวก็เยอะอยู่นะเบลวูฟนี่คือโคตรดีอ่ะอยากได้เบลวูฟเอาเบลวูฟมาเล่นซะบ้างเดี๋ยวไม่ได้เล่นนักธนูอัปเกรดได้นะครับเดี๋ยวเอาคนนี้ถอยมาก่อนถอยให้หมดเลยวูคองผมเป็นไงบ้างเนี่ยมาขโมยมันดีกว่าไหมตรงนี้เป็นเหมืองนะครับเหยียบทองให้ก็เอาวูคองสำรวจเฮ้ยเดี๋ยวลมมีอยู่แค่2เมืองอ่ะมีอยู่แค่2เมืองจริงด้วยคุณผู้ชมฮัลโหลโรมโอ้โหมันเอาคอร์ดบวกมา2คนแล้วอะถ้าถอยมาทางนี้ก็โดนนะครับต้องถอยมาตรงนี้ไม่รู้ถอยได้ป่าวถอยได้นะอัปเกรดก่อนวูคองเดี๋ยวเดินขึ้นมาตรงนี้แล้วก็วุคองจะรอดไหมไปดีกว่าไม่เสี่ยงนะครับเฮ้เมืองเล็กเย้ได้เทคโนโลยีสอดละนักดาบต่อไปก็ชิปบิลดิ้งใช่ไหมอยากสร้าง3เหมืองนะครับเรามี1เหมืองแล้วตอนนี้เดี๋ยวเหมืองเพชรในอีก5เทิร์นเดี๋ยวไปรอ
ทำเหมืองเพชรเลยแล้วก็เดี๋ยวบิลเดอร์ไปแล้วครับได้สงบศึกเดี๋ยวเจอกันใหม่เนี่ยพอผมเลิกสู้ปั๊บมันโวยเลยเดี๋ยวเจอกันแน่เพื่อนเอาคงไปสำรวจดีกว่าไหนๆก็มีมูฟเมนต์ตั้ง6แล้วเอาไปหน่อยเถอะผมว่าผมสร้างป้อมตรงนี้ดีกว่าซื้อเขตแล้วก็ทำป้อมเลยโอ้อะไรเนี่ยผมได้อาชีพเมนต์น่าจะเป็นบูตยูเลก้า5ครั้งเหรอในเทิร์นเดียวเหรอผมได้อันนี้แล้วใช่ป่ะผมอยากสร้างเกตไลบรารี่ยังอยู่ป่ะโดนแย่งไปแล้วนะสร้างมันเอาฮีโร่ออกมาผมอยากสร้างเขตตรงนี้ครับมันจะได้ไม่เดินมากวนใจแต่อยากได้บิลเดอร์อีกอ่ะเพราะว่ามันมีให้ตัดไม้นะครับมีให้ทำสวนกล้วยแล้วก็จับปลาด้วยส่วนตรงนี้อยากได้วอลล์ตโตนยังไงเราก็จะเล่นบุกอยู่แล้วใช่ปะอยากได้เหรียญนะครับเหรียญเอามาใส่มังนี้โอ้โอเคโอ้โหลาหัวเอามาเลยแล้วก็ยูนิตผมออกไปสำรวจโลกกว้างสิส่วนยูเดอร์คนนี้เหลือ1ชาร์จนะครับทำอะไรดีทำสวนกล้วยตรงนี้เหรอหรือจับวัวหรือจับม้าอย่าทำเหมืองนะครับเดี๋ยวทำเหมืองก่อนจะได้บูสต์เขตอุตสาหกรรมส่วนวุคองออกไปสำรวจเลยเหลืออีก29เทิร์นเนี่ยเดินสำรวจให้ทั่วเลยอยากรู้ว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างนะครับโอ้โหภูเขาไฟระเบิดวายวอดกันหมดท่าเรือเอาอีกแล้วต้องสร้างนะไม่ค่อยมีแม่น้ำเลยโอเคทำเหมืองแล้วก็ทำเหมืองตรงนี้นะครับผมจะได้บูสต์เขตอุตสาหกรรมเฮ้ยอย่าไปตีเขาแค่จะสำรวจโอเคเดี๋ยวถอยมาก่อนยุดนักธนูยศ3ผมล่ะโดนภูเขาไฟลบไปแล้วโอ้ยโอ้ยภูเขาไฟคร่ายูนิตสำคัญของผมไปอย่างนี้ได้ยังไงโอนมาครับโอเคได้อินดัสเทรียลโซนแล้วเดี๋ยววอลล์ตโตนเสร็จเดี๋ยวผมต้องรอประชากร7คนแต่ผมโดนภูเขาไฟระเบิดยับประชากรเหลือ3คนไอ้ป้าดวงจะซวยไปไหนในเกมเนี้ยอาจจะเป็นภาค1นะแบบเนี้ยอยากได้คนตั้งเมืองด้วยนะครับเอามาตั้งตรงนี้อุตส่าห์ลบเมืองเข้าไปแล้วก็อยากได้กลับมาตั้งใหม่นะMy God. Oh my God. โอเคพอดีเลยเปลี่ยนการ์ดคนตั้งเมืองยังไม่ได้สร้างนะครับออกไปก่อนอยากนี่เอ้ยการ์ดอันนั้นอยู่ไหน Defensive Tactic ยังไม่มาแค่กำแพงใน6เทิร์นอัปเกรดยูนิตเป็นคอร์สโบให้เรียบร้อยมีแต่คนจ้องทำลายล้างเรายึดเลยมาซูมวูคองเมืองนี้เดี๋ยวตบหน้าเลยดีไหมเนี่ยอะไรครับบิลเดอร์ผมยิงคอร์สโบแมนมันก่อนที่คอร์สโบแมนมันจะยิงเราจัดไปโอ้ยแต่ละคนเคลื่อน Classical Era Later Water ไม่ได้สร้าง Wonder เลยอยากได้ Valetta มาเป็นพ่วงนะครับใส่เข้าไปก่อนก็ข้าหลวงผมเอาอามานิมาใส่ Valetta ดีกว่า
นี่เลยส่วนซุนวูคองผมเดินอะไรเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปยุ่งกับซิตี้สเตทเยอะเอ๊ะทำไมเดินไม่ได้มันเป็นภูเขาเหรอก็ไม่ใช่นะงงเลยต้องโดนจับคืนแน่นอนแบบนี้โอ้เสียยูนิตฟรีเกมนี้ไม่ค่อยเล่นแย่อยู่นะไปไหนแล้วเฮ้ยซุนวูคงกับคนสร้างเขตวิทย์บ้างไหมเนี่ยจับสิรออะไรล่ะยูนิตช้างก็โกงนะครับบอกเลยมาช้างเนี่ยมันลดพลังโจมตีผมลงอ่ะถ้าอยู่ใกล้ๆอ่ะคือแบบช้างมันก่อนอัพเกรดเป็นคอร์สโบอีกคนโอเคผมได้บอมบ่าแล้วแต่ว่าอยู่ในสถานภาพที่ลำบากมากตอนนี้โอเคครับแล้วก็เก็บเขตการค้ามันเลยเอาเงินมาผมจะได้ซื้อยุ้งฉางให้เมืองนี้นะครับตบเลยได้ไหมตบไม่ได้นะครับมันเนี่ยช้างมันคือช้างมันโกงมากเลยโอเคเดี๋ยวเอาไงดีเนี่ยโดนบุกรอบชิดช้างก็โกงๆลดพลังโจมตี5โอ้ย defense defense เนี่ย defensive tactic อย่างนี้จะได้สร้างกำแพงได้เร็วขึ้นนะครับบุกคลองเดินมาเหยียบเขตวิทมันเอาเหลี่ยมดีไหมตรงนี้ฮอสโบยิงวูคองยิงอยู่เฉยครับอะไรเนี่ยโปรดักชั่นซาวเวทอ๋อผมโดนแย่งฮีโร่เบลวูฟเขาได้เบลวูฟไปแล้วมาเลยพี่ยิงยิงซุนวูคงเหยียบข้าวิทสิจ๊ะถอยเล่นไม่ได้เรื่องเลยใครจะไม่เห็นเหล็กคูนฮีโร่คนนี้มีฮีโร่ใหม่อีกแล้วถ้าเจอโบนัสหรือลักชัวรี่รีซอร์สจะได้วิทยาศาสตร์ Any improvement is destroyed อะไรเนี่ย Use when located on a bonus luxury resource อ๋อคอนซูมและได้ค่าวิทและค่าวัฒนธรรมมานะครับแล้วก็ทำลายไอ้รีซอร์สไปนะพลังโจมตี48เอ้คนนี้ก็โอเคนะอยากได้ละหองมาเป็นเพื่อนนะครับคุณวุคองลงน้ำได้อย่างลงได้แล้วนะเอ้ครอสโบว์ยิงมีแต่คนอยากได้เหล็กเน่มาเหยียบเส้นทางการค้าผมอีกโอ้ตัวจะรอดไหมเนี่ยจัดการเลยครับวูคองขึ้นเรือลงเรืออยากได้คนตั้งเมืองเดี๋ยวรอชาจันมันก็เริ่มปั้นยูนิตมาเพิ่มแล้วเนี่ยวุคองผมจะรอดไหมน่าจะรอดเอาข้าวเฟสมาครอสโบว์ผมตั้งรับอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวคนนี้เดินออกมามาคุ้มกันตรงนี้ไว้แต่ก็ผมเป็นเพื่อนกับวาเลต้ายังถ้าเป็นแล้วคือจะดีมากดีมโอเคได้ลิลิคของโซนวุคองมานะครับค่านักท่องเที่ยว10แล้วก็ค่าเฟส
แล้วผมก็ได้อะไรเงี้ยโอ้ยคุณหมอคงนี่แหละอะไรซุนวูคงไหนดูหน่อยโปรโมทได้อีกนะเนี่ยแล้วค่าวิทย์ที่ผมโปรโมทไปนี่จะลดลงครึ่งหนึ่งปะอยากรู้เหมือนกันนะจริงค่าวิทย์ต้องเพิ่มเป็นเพิ่ม4นะบวก4เป็น12แต่ถ้าผมปุ๊บมันจะเป็น12หรือจะเป็น10มาดูกันเป็น10นะครับแสดงว่าค่าวิทย์ของทุกอย่างลดลงครึ่งหนึ่งนะโอ้เขียมเหมือนกันนะเนี่ยนี่ก็แบบทำไมมันไม่โตสักทีวะอเล็กซานเดอร์เอาเหล็กมาแลกนี่ได้ปะเออแลกทองโอเคคนตั้งเมืองมาเลยครับสองเทิร์นอยากคืนชีพฮีโร่เคียวคืนชีพไม่ได้นะถ้าคืนชีพต้องใช้ 1,000 เฟสนะครับในการคืนชีพแล้วผมก็ไม่มีดินบาสิลโอ้โหแผนพังหมดเลยอ่ะคือตอนแรกคือแบบอยากเจอดินบาสิลเร็วๆนะแล้วก็สร้างบอมบาร์ดมาแต่สรุปคือไม่มีดินบาสิลอยู่ใกล้ๆครับคือแบบ อะไรวะมันจะซวยไปไหนเนี่ยเล่นใหม่ดีไหมอ้าวฮัลโหลด่วนด่วนไม่อยากตัดไม้เลยเพราะเฟืองมันหายไปอย่านะอย่าตั้งแถวนี้นะไม่เป็นไรมันต้องเสียหนึ่งเทิร์นนะครับโอเคมันกำลังงงอยู่ว่าจะไปตั้งที่ไหนดีเพราะผมบล็อกที่ที่มันอยากตั้งเมืองไว้แน่เลยโอเคแล้วก็วิจัยอะไรดีแค่อะไรก็ช่างมันเถอะเนาะผมอยากได้ยอดนักวิทย์ไม่ได้ทีเนี่ยโอ้เปอร์เซียเกมนี้ก็คือแบบว่าแย่มากเลยนะเอาตรงๆเลยคือเกมนี้แย่มากยืนอยู่ตรงนี้ไปก่อนเนาะจะตั้งปุ๊บซื้อที่1 2ลง encampment ตรงนี้แล้วก็ยึดสองที่นี้มากลับตั้งเมืองเลยแล้วก็กำแพงซื้อพาวกัมให้โอเคเยี่ยมปุ๊บโทษทีผมต้องการ 1,000 เฟสนะครับเอาวูคองคืนมาจริงๆดีมากเลยนะไม่น่ารีบส่งเขาไปตายเลยอันนี้ก็ดีอยู่แล้วอะปัญหาตอนนี้ของผมคือผมไม่มีเหมืองเลยโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันได้นะครับจะเป็นยังไงต่อไปจริงๆคือซวยมากอ่ะดินบาสิลไม่มีเลยไม่งั้นก็คือแบบว่าต้องเอาคนตั้งเมืองเดินมาตั้งตรงนี้เพื่อเอาดินบาสิลโดยเฉพาะแล้วเมืองนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรอีกนะครับโอเคอาจจะต้องทำอย่างนั้นนะเพราะไม่งั้นคือไม่งั้นก็ตั้งตรงนี้ก็ได้แล้วก็สร้างสะพานส่งน้ำตรงนี้จะได้มีน้ำจืดแล้วก็ซื้อตั้งตรงนี้ไม่ได้เพราะโดนกินเขตแดงไปแล้วนะครับมันไม่มีแม่น้ำแถวนี้เลยก็คือต้องทำอย่างนั้นแหละคือต้องตั้งเมืองตรงนี้เพื่อเอาดินบาสิลเท่านั้นโอเคขอบคุณที่รับชมติดตามกันได้ในคลิปถัดไปนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ